นี่ค่ะมาแคมปิ้งนะคะหรือว่าเพื่อนที่มือเปื้อนน้ำมันก๊าซนะคะกลิ่นน้ำมันก๊าซอะไรอย่างเงี้ยวิธีล้างให้หายกลิ่นน้ำมันก๊าซก็คือถูน้ำมันพืชก่อนก็เทให้นะถือน้ำมันพืชเทสิน้องอาช่วยเทน้ำให้พ่อหน่อยลูกเทน้ำให้พ่อหน่อยยกไม่ไหวยกไม่ไหวขี้มูกไหลต้องล้างน้ำมันพืชก่อนแบบนี้นะคะไม่นั้นกลิ่นน้ำมันก๊าซเนี่ยมันจะไม่ออกมันจะเอาสบู่ให้พ่อหน่อยลูกแล้วก็ตามด้วยสบู่ให้พ่อหน่อยไว้ก่อนโอเคแล้วก็ตามด้วยสบู่เดี๋ยวนะถ้าเราล้างวิธีเนี้ยถ้าเราล้างวิธีเนี้ยมันก็กินน้ำมันก๊าซมันก็จะหายไปค่ะน้ำมันกับน้ำมันก็ต้องเคียงกันนะก็ออกมาแล้วก็ละลายง่ายขึ้นมาให้ใช่ไหมน้ำมันกับน้ำมันช่วยให้น้ำมันมันละลายไม่ติดน้ำมันนะอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะน้ำมันติดอ่ะนี่คือล้างในกรณีที่น้ำมันมือเปื้อนน้ำมันนะคะมาเดี๋ยวก่อนลูกมาจะต้องมาติดครับวัดเตะกันนะพ่อวัดเตะกันดีพ่อวัดเตะกันได้แต่ก็ได้เนี่ยเราจะวัดเตะได้เสร็จแล้วแต่ก็ได้ครับอีกเส้นหนึ่งได้ครับไอ้พ่อล้างเสร็จกันลูกถ้ามือไม่เปื้อนน้ำมันเหม็นอย่างอื่นแล้วเอาน้ำมันมาล้างอย่างนี้ไม่ได้นะคะคนละอย่างกันเพราะว่าถ้ามือเปื้อนน้ำมันการก็ต้องใช้น้ำมันมาช่วยล้างถ้าเราจะอัดที่โดดจะจับกันมาจีนั่งก่อนน้องอาไปเอากระดาษเช็ดชู่เช็ดหน้าก่อนปะนั่นเช็ดชู่วางอยู่บนโต๊ะที่จะมาที่ไหนจ้ะที่จะมาที่กันเลยหรือมาที่สุดได้ให้โอเคได้ละบางทีมือเปื้อนน้ำมันก๊าซจะไปนวดขนมปังทำพิซซ่าโอ้โหไม่ล้างให้ดีนี่กลิ่นน้ำมันติดมือเลยนะโอเคแล้วให้พ่อเช็ดมือลูกมาอย่าอีกสิมาอีกเยอะๆอ่ะใช่เลยก็ต่ออันเดียวอันเดียวมันจะไม่พอสิหรอกอ่ะนี่เป็นเทคนิคการล้างมือเปื้อนน้ำมันก๊าซดีขึ้นเยอะเอาไปดมดูสิล่ะหอมยังไม่ทันดมเลยหอมค่ะนี่ค่ะมาแคมป์ปกติยังไม่คนมากินอะไรเลยนะใช่นี่ค่ะมาแคมปิ้งกันหนุ่มสุดหล่ออยู่นี่ค่ะพี่จีนั่งขาวอยู่นี่นี่ค่ะพี่จีนั่งอุ่นอันนี้ใช้น้ำมันก๊าซไงคะพอดีน้ำมันเปื้อนมือไงคะก็เลยต้องล้างวิธีนี้สาธิตโอ้พี่จีง่วงก็ง่วงโอเคคลิปนี้แหม่มไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ